ผมหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาของการเทรนในที่นี่สาเหตุที่เป็นเนี่ยมาจากการที่เราพักผ่อนน้อยครับหมอเนี่ยก็อาการหนักเหมือนกันนะครับไม่ได้แล้วหยุดหยุดก็รู้นี่ว่ารถมันเก่าแล้วแล้วทำไมมึงไม่ซื้อดีๆหน่อยวะฮะกูมีตังค์เหรอพี่คือมึงแทนตัวเองว่ากูกับกูมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้นะหมอมึงพูดเองนะเฟืองคุณมาสายคราวหน้ากรุณามาราวอร์ดให้ตรงเวลาด้วยดูหน้าดิอยู่แค่ปี6แก่กว่าแค่ปีเดียวทำไมเป็นสั่งคุณนี่ไม่มีมารยาทเลยนะครับเอาเอสเปรสโซ่วานิลาลาเต้กันเด้ทูอีควอค่ะอะไรนะครับผมฉันชอบกลิ่นนี้มากเลยดมแล้วมีความสุขที่สุดมองคุณหมอแล้วผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับงงไอ้เลวไม่ชอบคุณแล้วมาให้ความหวังกูทำไมวะช็อกโกแลตและคาเฟอีนเนี่ยช่วยให้ตื่นตัวแล้วก็ไม่ปวดหัวนะครับคุณหมอน่าจะแฮงไม่ใช่เหรอครับกูเห็นไอ้หมอกนะไปส่งที่มหาลัยยังจอดก่อนถึงคณะเลยสงสัยกลัวเพื่อนรู้มั้งว่ามีแฟนวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเรียนจบปุ๊บเลิกชัวร์หล่อดูดีสมาร์ทเพอร์เฟกต์สเปคแกเลยใช่ปะแกให้ผมมาเช้าเนี่ยฝนมันไม่ตกน้ำมันไม่ท่วมหรอกแววตาของเอตอนเล่าถึงหมอเนี่ยนะมันเหมือนตอนที่ฉันเปิดใจให้เดทคนใหม่เลยเฮ้ยผมไม่ได้ชอบผู้ชายมึงกับหมอถึงขั้นไหนละหมอก็มีแฟนอยู่แล้วจริงถามถามจริงแกไม่มีเวลาให้เขาเราก็พยายามหาเวลาเพื่อที่ไปเจอเขาแล้วนะเว้ยเฮ้ยถ้าพี่ไม่ลองกระโจนลงมาบ้างไงพี่ก็จะพลาดโอกาสใหม่ที่ได้เรียนรู้นะไม่มีใครชอบฉันบ้างเลยอะจริงๆก็มีนะครับเพิ่นกำลังจะบอกเลิกหมอกใช่ไหมถ้าเองรู้สึกมีอารมณ์เนี่ยแสดงว่าเองใคร่ถ้ารู้สึกมีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขนั่นแสดงว่าเองรักเขามันคือเข้ามาหัวใจไก่นะเราอยากให้ตะวันรู้ว่าเราใส่ใจอ่ะใส่มาซะเยอะเชียวนี่กูชอบหมอเขาวะนายต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำแล้วแบบนี้ควรทำป่ะตะวันหมอออกอยู่กับเราก่อนนะหมอกับหมออ่ะโอกาสรีเทิร์นจะสำเร็จอ่ะมันง่ายกว่าการที่วินมอเตอร์ไซค์อย่างมึงจะไปเป็นแฟนกับหมอเยอะเลยถ้ามึงอยากสู้มึงลองสู้ดูสักตั้งก็ได้ฉันอยากจะ